ำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการเสียงปัญญา Voice of Wisdom กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะเสียงแห่งปัญญาเป็นรายการที่ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและน้องๆสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตค่ะและดิฉันดร.จริยาสอนมยุราผู้ดำเนินรายการจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังคะทีมงานเสียงสันติต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านอีกครั้งค่ะที่ให้รายการเสียงปัญญาเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้ข้อคิดคำแนะนำกับลูกหลานและครอบครัวขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่จะนำข้อคิดเรื่องราวต่างๆของรายการไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ประเด็นเรื่องราวที่นำเสนอนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานค่ะการที่เรามีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในสิ่งที่อยากมีสิ่งที่อยากได้และอยากเป็นนั้นดีหรือไม่ดีคะคุณผู้ฟังรายละเอียดข้อคิดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากทีมงานเสียงสันติที่เตรียมไว้ให้กันก่อนนะคะรักเธอกว่าใครใจ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นำหัวข้อความทะเยอทะยานมาพูดคุยแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าทะเยอทะยานกันก่อนนะคะว่ามีความหมายว่าอะไรความทะเยอทะยานก็หมายถึงความอยากมีฐานะหรือภาวะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่เช่นอยากร่ำรวยอยากมีชื่อเสียงอยากได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือไม่ก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตอันรวดเร็วค่ะบางคนบอกว่าความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเรื่องนี้จริงไหมคะคุณผู้ฟังและความทะเยอทะยานนั้นก็ถูกหล่อหลอมร่วมกับอิทธิพลที่ได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจึงทำให้แต่ละคนมีความทะเยอทะยานไม่เท่ากันและนำพลังขับเคลื่อนไปใช้ในทิศทางที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นการใช้ความทะเยอทะยานเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจึงควรอยู่บนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดีค่ะคุณผู้ฟังจะต้องถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีงามด้วยนะคะไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำลายสังคมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียหายค่ะคุณผู้ฟังคะความทะเยอทะยานเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนซึ่งการที่คนคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองไปจากเดิมได้นั้นย่อมต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือความอยากความต้องการของเขาเองเป็นสำคัญค่ะคนที่ขาดความทะเยอทะยานมักชอบคิดว่าตัวเองมีความสามารถไม่เพียงพอจึงทำให้ไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่สูงแต่ก็ไม่มีความพยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะบางคนชอบอ้างว่าตัวเองไม่มีโอกาสแต่ในชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เคยขวนขวายเพื่อสร้างโอกาสใดๆให้กับตัวเองเลยนะคะแต่ก็มีบางคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบใครชอบความสบายและก็มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนที่จะอยู่อย่างพอเพียงเช่นนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังความคิดเห็นของน้องๆกันนะคะว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวของความทะเยอทะยานเวลาที่มีคนมาบอกน้องๆว่าคนนั้นทะเยอทะยานจังอยากมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมหรือคนนี้ไม่มีความทะเยอทะยานเลยคือมีชีวิตที่อยู่ตามสภาพที่เป็นอยู่ไม่คิดที่จะตั้งเป้าหมายทำชีวิตให้ดีขึ้นน้องรู้สึกอย่างไรกับสองคนนี้คะไปฟังกันค่ะในช่วงเสียงแห่งความคิดค่ะช่วงเสียงแห่งความคิดคนที่ทะเยอทะยานก็เขามองเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเขาไว้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องมีฐานะวางแผนชีวิตไว้แล้วว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาถึงทะเยอทะยานให้เพื่อไปถึงเป้าหมายของเขาในการวางทาร์เก็ตชีวิตของเขาไว้นะครับอาจจะมีครอบครัวที่ยากจนมีการศึกษาที่ไม่ได้ดีไปสักเท่าไหร่ในสังคมปัจจุบันเนาะเขาจึงทะเยอทะยานเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตของเขามีครอบครัวที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีฐานะที่ดีส่วนคนที่ไม่ทะเยอทะยานเนี่ยอาจจะเป็นความพึงพอใจของเขาก็เช่นเขาพอใจที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ในฐานะแบบนี้หรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆแบบนี้ของเขานี่คือความพึงพอใจที่เขามีเขาอาจจะไม่ต้องการไม่ได้อยากมีฐานะมีชื่อเสียงดีเด่นอะไรเขาต้องการเป็นคนธรรมดาที่ทำงานไปวันๆและใช้ชีวิตที่มีความสุขไปวันๆนี่อาจจะเป็นความสุขของเขาก็ได้ก็มันมองได้หลายมุมมองสุดท้ายก็สรุปทั้งสองอย่างอยู่ที่มุมมองการใช้ชีวิตของแต่ละคนครับผมรู้สึกเข้าใจคนทั้งสองประเภทนะคะคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เขาต้องพยายามที่จะให้ได้เป้าหมายนั้นดังนั้นเขาจะต้องใช้ความทะเยอทะยานค่อนข้างมากค่ะแล้วก็คนที่มีความทะเยอทะยานอาจจะเป็นคนที่มีแรงผลักดันให้เขาเนี่ยต้องมีความทะเยอทะยานขึ้นในชีวิตค่ะสำหรับคนที่ไม่ทะเยอทะยานหรือว่าไม่ได้มีความทะเยอทะยานแต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแฮปปี้กับการใช้ชีวิตนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีจุดอิ่มตัวของชีวิตแล้วโดยที่เขาไม่ต้องทะเยอทะยานอะไรค่ะผมมีความรู้สึกว่าคนที่มีความทะเยอทะยานมักจะไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานเลยนะครับเพราะว่าในความรู้สึกผมคนที่มีความทะเยอทะยานมักจะพัฒนาตนเอง
แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองนะครับกับคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานเลยอาจจะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะครับมันเป็นความสุขของแต่ละคนฉันค้างเคียงเธอรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นฉันได้พบความอบอุ่นใจรู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเผลอละเมอครำจะบอกสักคำฉันได้ถล่มหัวใจตกอยู่ในความรักเมื่อตะวันนิทราฟ้าจะรอพบจันทร์ฉันจะฝันถึงเธอคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับความคิดเห็นและความรู้สึกของน้องๆในเรื่องของความทะเยอทะยานที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่างคนก็ต่างความคิดเห็นกันค่ะคนจำนวนมากมายนะคะคุณผู้ฟังที่รู้สึกสับสนกับคำว่าทะเยอทะยานในด้านหนึ่งก็คิดว่าความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ดีเป็นพลังให้เราทุ่มเทเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราอยากได้แต่ในอีกด้านหนึ่งก็คิดว่าความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เราเกิดความโลภเห็นแก่ตัวได้จะทำให้เป็นคนที่ไม่รู้จักพอมองหาวิธีให้ได้มาโดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่ได้มาจะถูกต้องตามกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่หรือทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจอย่างเช่นในแวดวงของการทำงานก็มีนะคะให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมีการกลั่นแกล้งใส่ร้ายทับถมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะในเรื่องของความทะเยอทะยานนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดมีมุมมองทัศนคติที่ไม่เหมือนกันข้อมูลจากเว็บไซต์ชัชพล.com ได้บอกเราว่าความทะเยอทะยานนั้นความจริงแล้วไม่ได้เป็นตัวบอกหรือแยกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานนั้นเขาก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรและก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนขี้เกียจค่ะการมีความทะเยอทะยานนั้นทำให้เรามีพลังสู้กับอุปสรรคอยากทำให้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ทำให้ความทะเยอทะยานดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็คือ mindset ค่ะคือระบบความคิดของเราต่อเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้เราลองถามตัวเองนะคะคุณผู้ฟังว่าทำไมเราถึงมีความทะเยอทะยานกับเรื่องหนึ่งถ้าคำตอบของเรามาจาก mindset หรือความคิดที่บอกเราว่าเราขาดเช่นเราต้องการที่จะเอาชนะต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองต้องการการยอมรับจากหัวหน้าจากองค์กรจากเพื่อนร่วมงานหาก mindset ของเราเป็นเช่นนี้เราคงรู้สึกเหนื่อยค่ะที่จะเติมเต็มเป้าหมายต่างๆตามความทะเยอทะยานของเราและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะหาเป้าหมายใหม่ๆมาเพื่อพิสูจน์และพยายามเติมเต็มสิ่งที่เรารู้สึกขาดไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักพอค่ะทีนี้นะคะให้เราลองมาเปรียบเทียบกับคำตอบทำไมเราถึงมีความทะเยอทะยานกับเรื่องหนึ่งและคำตอบจากคนที่มี mindset คือระบบความคิดนี้เขาก็บอกว่าเราดีพอค่ะเช่นฉันต้องการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆหรือทำให้ดีขึ้นเพราะเชื่อว่าตัวเราเองนั้นทำได้และเห็นประโยชน์
หรือฉันอยากจะพัฒนาเป็นคนที่ดีกว่านี้หัวหน้าที่ดีกว่านี้คุณผู้ฟังคิดว่าระหว่าง2 mindset หรือ2ความคิดนี้อันไหนคะที่ให้ความรู้สึกที่ดีกว่ากันในการบรรลุเป้าหมายเรื่องเดียวกันซึ่งต้องผ่านอุปสรรคและงานหนักไม่ต่างกันวันนี้นะคะอาจารย์มีบทความที่ให้ข้อคิดในเรื่องของความทะเยอทะยานมาแบ่งปันกันค่ะเป็นบทความที่ชื่อว่าความทะเยอทะยานทำให้อายุสั้นซึ่งเขียนโดยคุณพิษณุนิลกัดค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงเสียงแห่งปัญญาค่ะชีวิตที่มีแต่แสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาความทะเยอทะยานทำให้อายุสั้นมีรายงานจากการสำรวจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมสหรัฐอเมริกาพบว่าคนอเมริกันที่มีความทะเยอทะยานสูงมีอายุสั้นและไม่มีความสุขกับชีวิตเท่าใดนักคณะผู้ศึกษาเก็บข้อมูลชีวิตของคนอเมริกันที่มีศักยภาพสูงมีหน้าที่การงานดีจำนวน717คนคณะผู้ศึกษาได้สอบถามกลุ่มผู้ถูกสำรวจว่ามีความพอใจกับชีวิตเพียงใดโดยแบ่งความพอใจออกเป็น5ด้านคืออาชีพการงานชีวิตครอบครัวกิจกรรมผ่อนคลายในชีวิตสุขภาพและความสุขในชีวิตกลุ่มผู้ถูกสำรวจทั้ง717คนส่วนหนึ่งเป็นคนมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไปได้เกรดดีในการเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเมื่อจบออกมามีหน้าที่การงานดีเช่นเป็นแพทย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและอีกส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สำรวจเป็นผู้ที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเรียนจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับปานกลางจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีความทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทำงานในอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงอย่างไรก็ตามเมื่อดูถึงความสุขและการมีอายุยืนซึ่งถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิตพบว่าคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและมีเงินมากกลับไม่มีความสุขและมีอายุไม่ค่อยยืนคนที่มีความทะเยอทะยานสูงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินน่าจะมีความสุขกับความสำเร็จที่ตัวเองมีแต่จากการศึกษากลับพบว่าคนเหล่านี้มีความสุขกว่าคนที่ขี้เกียจไม่มีความทะเยอทะยานในชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีอายุไขใกล้เคียงกันการที่คนที่มีความทะเยอทะยานสูงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินแต่ไม่มีความสุขนั้นคณะผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าคนเหล่านี้เมื่อทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้สำเร็จก็ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นไปอีกทำให้ไม่เคยรู้สึกพอใจในความสำเร็จของตัวเองสักทีนอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มผู้ที่ถูกสำรวจที่จัดอยู่ในประเภทมีความทะเยอทะยานสูงสุดนั้นมีอัตราการตายสูงกว่าคนที่มีความทะเยอทะยานต่ำกว่าถึง 15.5%โดยเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคาดว่าเป็นเพราะความผิดหวังจึงทำให้อายุสั้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังกับข้อเขียนดีๆจากการสำรวจการทำวิจัยในเรื่องของความทะเยอทะยานจากการวิจัยทำให้เราเห็นว่าความทะเยอทะยานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะถ้าเราไม่มีความทะเยอทะยานแล้วชีวิตของเราก็ขาดเป้าหมายค่ะแต่ความทะเยอทะยานที่เรามีอยู่นั้นก็ต้องมีในระดับที่ทำให้เรามีความสุขนะคะคุณผู้ฟังไม่สูงมากเกินไปค่ะจนทำให้เกิดความเครียดและขาดความสุขเราก็ต้องรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีความสำเร็จนะคะไม่ได้อยู่ในรูปของการมีเงินทองมากมายแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องมาจากการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนฝูงที่รักใคร่และมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยค่ะThank you.
ยาหวังให้เธอพอใจให้รู้ว่าเธอต้องการอะไรสิ่งนั้นแม้จะยากเย็นเพียงใดฉันจะทำอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงปัญญาแล้วนะคะและวันนี้อาจารย์กำลังพูดคุยในเรื่องของความทะเยอทะยานอยู่ค่ะการที่คนใดคนหนึ่งมีความทะเยอทะยานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเพียงแต่อย่าให้ความทะเยอทะยานนั้นมากเกินไปจนเป็นแรงผลักดันให้เราทำทุกอย่างเพื่อที่จะพบกับความสำเร็จค่ะอาจารย์ได้อ่านข้อเขียนเรื่องหนึ่งนะคะอยากนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเตือนใจเราที่จะไม่ปล่อยให้มีความทะเยอทะยานที่นำเราไปสู่ความเดือดร้อนหรือแม้แต่เสียชีวิตค่ะดังเรื่องเล่าจากข้อเขียนในเรื่องของความทะเยอทะยานของคุณสวรรยาทรัพย์ทวีที่เขียนไว้ว่าการมีความทะเยอทะยานในชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องมีอย่างมีเงื่อนไขถ้ามีขนาดกำลังดีก็จะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้สร้างฝันได้สำเร็จอย่างยั่งยืนแต่ความทะเยอทะยานที่มีมากเกินไปจะทำให้ผู้นั้นไม่เลือกวิธีการเขาสามารถที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้สปอตไลท์ส่องมาที่ตัวเองหรือทำได้ทุกวิถีทางเพื่อขึ้นไปสู่ความสำเร็จเชื่อไหมว่าจุดจบของคนที่มีความทะเยอทะยานมากๆนั้นล้วนแล้วมีปลายทางที่ไม่สวยงามนักถ้าไม่ต้องนั่งอยากโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมายที่รายล้อมก็ต้องอยู่อย่างที่ไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยหรือแย่ที่สุดความทะเยอทะยานทำให้หลายคนต้องพบกับวาระสุดท้ายของชีวิตดังเช่นที่ทอมซิมสันนักปั่นจักรยานทางไกลชื่อดังชาวอังกฤษยอมที่จะแลกลมหายใจสุดท้ายของตนเองเพื่อให้ชื่อเป็นที่จดจำกับการครองแชมป์จักรยานทางไกลตูเดอฟรองซ์ทอมซิมสันนั้นถูกจัดให้เป็นนักปั่นจักรยานทางไกลที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของอังกฤษในปีคริสตศักราช1967เขาเป็นหัวหน้าทีมในการลงสู่การแข่งขันจักรยานทางไกลที่นักปั่นทั่วโลกใฝ่ฝันได้เข้าร่วมอย่างตูเดอฟรองซ์แน่นอนว่าการลงสู่เส้นทางอันแสนทรหดที่ต้องขึ้นเขาลงเขาตลอดเวลาทอมคือความหวังในการนำชัยชนะมาสู่ทีมและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและเขาเองก็คิดเช่นนั้นโชคไม่ดีนักในสเตจที่10ทอมมีอาการไข้หวัดและท้องเสียแม้ว่าเขาจะพยายามแข่งต่อแต่สภาพร่างกายของเขาดูจะไม่ไหวเอาเสียแล้วเพื่อนร่วมทีมพยายามให้ทอมถอนตัวออกจากการแข่งขันแต่ผู้จัดการทีมและตัวทอมไม่ต้องการความกระหายในชัยชนะและชื่อเสียงของทอมนั้นมีมากเกินกว่าที่จะมีใครมาหยุดยั้งได้ในสเตจที่13ทอมในสภาพที่แม้แต่นักข่าวยังสังเกตเห็นว่า
ใบหน้าเขาอิดโรยยังยืนยันว่าจะลงทำการแข่งขันเมื่อปั่นไปได้ระยะหนึ่งจักรยานของทอมล้มลงเพื่อนร่วมทีมพยายามครั้งสุดท้ายในการหยุดยั้งให้ทอมถอนตัวแต่ทอมกลับสั่งให้เพื่อนดันตัวเขาขึ้นจักรยานในสภาพที่สมองและใจสั่งให้ไปต่อแต่ร่างกายนั้นไม่สามารถไปได้อีกแล้วทอมปั่นออกไปได้ไม่ไกลเขาล้มลงอีกครั้งและก่อนที่ความรู้สึกของทอมจะดับวูบลงคำพูดสุดท้ายที่ทอมกล่าวกับเพื่อนร่วมทีมคืออ่อนออนออนซึ่งหมายถึงเอาฉันขึ้นจักรยานทีมแพทย์สนามของการแข่งขันนำตัวทอมส่งโรงพยาบาลแล้วทอมก็เสียชีวิตในที่สุดความทะเยอทะยานของทอมที่ต้องการสวมช่อมะกอกที่ชองเซลิเซ่นั้นไม่ใช่ความทะเยอทะยานที่ผิดเลยแต่ความต้องการที่มากเกินไปทำให้ทอมตัดสินใจใช้วิธีที่ผิดและต้องแลกด้วยชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังข้อคิดคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตไปฟังกันค่ะในช่วง Proverbs of the Day ค่ะช่วง Proverbs of the Day คนที่ไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิดจากพระธรรมสุภาษิตบทที่19ข้อที่2คุณผู้ฟังคะใครก็ตามค่ะที่มีความทะเยอทะยานจนเกินความพอดีของชีวิตคืออยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เกินกำลังแบบนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าชีวิตอยู่อย่างพอเพียงแต่เป็นการใช้ชีวิตที่เกินความพอดีมันอาจจะสร้างความทุกข์ความยากลำบากความหนักใจให้กับตัวเองได้นะคะสำหรับคริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าทรงใช้เราให้มีชีวิตที่เกิดผลพระองค์ทรงสร้างเราและให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์ค่ะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บอกเราว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรพระเยซูตรัสว่าเราจะเลือกพระเจ้าหรือเงินทองพระเจ้าสอนเราไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองในโลกจงดูนกในอากาศสิพระเจ้าทรงดูแลมันดังนั้นพระเจ้าก็ทรงทราบและรู้ว่าเราต้องการสิ่งดีทุกสิ่งขอให้เราแสวงหาสิ่งชอบธรรมของพระเจ้าก่อนให้แผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เป็นอันดับหนึ่งเราเป็นลูกที่มีค่าของพระองค์ค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสุขและคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ฟังก็คือคนที่อยู่เพื่อผู้อื่นค่ะแต่ก่อนชีวิตเราอาจจะเต็มล้นไปด้วยความทะเยอทะยานอยากมีชีวิตที่ดีกว่าให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงอ่อนระอาใจแต่เมื่อเราพบพระเจ้าเราจะไม่กระวนกระวายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองความอยากมีความอยากได้อีกแล้วค่ะเราจะดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและจะมั่งคั่งในที่สุดเมื่อวันนั้นมาถึงเพราะว่าพระเจ้าจะทรงดูแลและทรงนำชีวิตของเราอย่างปลอดภัยและมีสันติสุขในใจคุณผู้ฟังคะรายการเสียงแห่งปัญญารายการที่เป็นเสียงที่จะนำคุณผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มล้นไปด้วยคุณค่าทางปัญญามีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความทะเยอทะยานเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการเสียงปัญญาค่ะจะส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และหมายเลข053-260-627ค่ะทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้ทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้นะคะทางทีมงานยังมีบทเรียนมากมายที่มีเนื้อหาที่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังสามารถเรียนได้นะคะผ่านทางไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
วันนี้หมดเวลาของรายการเสียงปัญญา Voice of Wisdom แล้วล่ะค่ะพบกับดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติในเรื่องราวดีๆครั้งต่อไปนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะสวัสดีค่ะส่งประทานเรียวแรงกำลัง